สวัสดีครับนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมเต้งนิตินัยซื่อสัตย์นะครับผมวันนี้ผมก็มีข่าวดีมาบอกนะครับก็เป็นเรื่องของคลาสเรียนใหม่นะครับคอร์สใหม่ที่เรากําลังจะเปิดนะครับก็มี2คอร์สด้วยกันนะครับคอร์สที่1นะครับผมคอร์สที่1เป็นคอร์สที่เพื่อนๆเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับก็ไม่เปิดไม่ได้นะครับชื่อคอร์สว่า BIM Revit Dynamo นะครับ for Geometry นะครับคือการใช้ Dynamo นะครับในการสร้าง geometry ขึ้นมานะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เรียนเบสิก Dynamo ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น data type function type การทำงานกับ list นะครับหรือการสร้าง geometry ต่างๆไม่ว่าจะเป็น point เป็น arc นะครับเป็น surface เป็น nerve surface อะไรพวกนี้นะครับ Dynamo นี่โคตรเจ๋งเลยนะต้องบอกเพราะว่ามันช่วยงานผมได้เยอะมากจริงๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผมเคยสอนใช้ Dynamo ในการหาหยุดจุดหยุดเทระดับหยุดเทของเสาคอนกรีตอย่างเงี้ยหรือใช้ไดนาโมในการหาแม่แบบใช้ไดนาโมในการสร้างพายโคออร์ดิเนตอะไรเงี้ยนะครับผมมีประโยชน์มหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยคอร์สเบสิกก่อนนะครับเดี๋ยวคอร์สที่ใช้ไดนาโมในการทำฟาซาใช้ไดนาโมในการทำพวกด็อกคิวเมนเทชันอะไรเงี้ยนะครับก็จะเดี๋ยวจะตามมาแน่นอนนะครับเริ่มต้นด้วยคอร์สเบสิกก่อนนะครับไดนาโม for geometry นะครับแล้วระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนะมีการอัปเดตนะครับมีการพัฒนานะครับก็ผมก็พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อนๆก็ควรจะต้องพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับเราจะไปสอนในระบบที่ชื่อว่า Google Classroom นะครับ Google Classroom มันดียังไงนะครับก็ขอแค่เพื่อนๆมีตัว Google Account นะครับมันสามารถสมัครได้ง่ายๆเดี๋ยวจะสอนสมัครด้วยถ้าใครที่ไม่มีนะครับมันเรียนบนเว็บนะครับเรียนบนเว็บไซต์นะครับเราสามารถเรียนบนคอมพิวเตอร์ iPad โน้ตบุ๊กที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ระบบการเรียนเนี่ยก็จะเป็นระบบสร้าง assignment นะครับผมก็จะให้การบ้านด้วยมีให้การบ้านมีตรวจการบ้านมีให้คะแนนนะครับมีจัดแรงกิ้งด้วยนะครับผมก็จะเป็นการกระตุ้นให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้กันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าซื้อคอร์สออนไลน์แล้วก็แบบจัดเวลาว่างมาเรียนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจัดเวลาให้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูปฏิทินได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจัดเวลาไว้ให้ละนะครับก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนกันประมาณ3ครั้งนะครับครั้งละ5ถึง10 15นาทีนะครับก็เพื่อนๆจัดเวลาได้อยู่แล้วแหละนะครับผมนะครับแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเรียนไดนาโมเนี่ยฉันต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมั้ยนะครับขออย่างเดียวนะครับความรู้พื้นฐานขอแค่รู้จัก Revit เคยใช้งาน Revit เนี่ยพอละนะครับไม่ว่าจะเป็น Revit Structure Architect MVP นะครับอะไรก็ได้นะครับขอให้ใช้ Revit มานะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้เจ้า Dynamo เนี่ยได้หมดนะครับมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้มันยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกนะครับแล้วมันประหยัดช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มหาศาลเลยนะครับถ้าเราใช้เป็นเนาะแล้วใครบ้างนะครับที่เหมาะที่จะมาเรียน Dynamo นะครับก็เป็น Revit User ทั้งหลายแหละ BIM Manager ผู้รับเหมา Designer คือทุกคนน่ะที่อยากจะทำงานบน Revit ให้ไวขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับรู้ไหมเขียนสคริปต์มาสคริปต์นึงเนี่ยสามารถประหยัดเวลาเขาเรียกว่า repeating task ได้แบบมหาศาลนะครับบางสคริปต์เนี่ยเขียนขึ้นมาเนี่ยประหยัดเวลาได้เป็นอาทิตย์อ่ะนึกออกไหมแทนที่จะต้องมานั่งทำอะไรที่มันเป็นแมนนวลนะครับเซฟเวลาได้มหาศาลโอเคนะครับก็เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้นะครับในราคาแค่นะครับ 4,000 บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเต็ม 6,500 บาทนะครับแต่ว่าผมจะเปิดรับสมัครให้ถึงเฉพาะวันที่15เดือนหน้านะพฤษภาคมเพราะว่าต้องเริ่มต้นเรียนแล้วเราจะเริ่มต้นเรียนวันที่10พฤษภาคมนะครับเพราะนั้นก็ขอปิดรับสมัครนักเรียนวันที่15พฤษภาคมเนาะใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ต้องไปรอเทอมหน้าเลยนะครับรอเทอมหน้าเลยนะครับอาจจะอีก 3-4 เดือนเดี๋ยวจะเปิดอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าให้รีบลงทะเบียนมาก่อนนะครับว่าได้ส่วนลดด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกคอร์สนึงนะครับอีกคอร์สนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคอร์สที่สำคัญมากๆนะครับเพราะจุดประสงค์ของผมเนี่ยคือการที่เอาความรู้นะครับระดับ international นะครับ international นะครับระดับสากลเลยนะครับความรู้ระดับล่าสุดนะครับเอามาย่อยนะครับเอามาย่อยเอามาเจรไนแล้วก็เอามาสอนให้คนไทยนะครับได้อัปเดตความรู้ตามโลกทันนะครับคือคอร์สที่ชื่อว่า English for Engineering นะครับเพราะทำไมผมถึงคิดว่ามันสำคัญนะครับคือผมต้องบอกนะผมอันนี้ไม่ได้อยู่โมนะอันนี้เล่าเรื่องจริงให้ฟังผมทำงานแค่ประมาณ2หรือ3ปี3ปีมั้ง3ปีผมได้เงินเดือน 50,000 อ่ะคิดดูดิเยอะนะทั้งๆที่ผมจบช้ากว่าเพื่อนนะครับอันนั้น
ันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะครับผมจบช้ากว่าเพื่อนแล้วอะไรล่ะทำให้ผมได้รับเงินเดือนขนาดนั้นคือเรื่องของภาษานั่นเองเพราะบอสเป็นคนรัสเซียคนรัสเซียพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้พอเราสื่อสารกับเขาได้ใช่ไหมเราเป็นคนเดียวในทีมคนไทยที่แบบสื่อสารกับเขาได้โอเคอย่างเงี้ยมันทําให้เขาชอบอ่ะให้ชอบเราเพราะว่ามันงานมันจะเดินหน้าลําบากถ้าเราสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับมันจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนพวกนี้นะครับผมก็จะเปิดคอร์สสอนนะครับ English for Engineering นะครับก็จะมีพวกlanguage skill ที่สำคัญต่างๆนะtechnical term ที่สำคัญสำหรับ engineer นะครับ business communication skill นะครับการติดต่อสื่อสารทางเกี่ยวกับเรื่องของ business นะครับหรือว่าการดีลงานกับ coworker กับเพื่อนร่วมงานเราเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการคุยกับบอสเป็นภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกหมดเลยนะครับฟังพูดอ่านเขียนนะครับรวมอยู่ในคอร์สเดียวนะครับแล้วเราก็จะเรียนอยู่ใน Google Classroom เช่นกันนะครับเรียนอยู่ใน Google Classroom เช่นกันแล้วใครบ้างที่เหมาะที่จะมาเรียนก็คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองครับอยากพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องภาษาผมมองว่าภาษานี่สำคัญที่สุดแหละเป็นรากฐานเลยต้องได้ถ้าไม่ได้นี่เสียเปรียบคนอื่นมหาศาลนะครับคือคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคนที่อยากจะก้าวหน้าในตำแหน่งอาชีพการงานหรือแม้กระทั่งไม่ต้องไปก้าวหน้าในอาชีพการงานก็ได้นะแค่เราได้ภาษาเนี่ยนะครับความรู้ที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตโอ้โหแบบมากมายมหาศาลเราสามารถเข้าถึงได้ของคนอื่นเหมือนผมเนี่ยผมสามารถเข้าถึงความรู้ล่าสุดข้อมูลล่าสุดได้ก่อนคนอื่นนะครับก็ทำให้เรานำหน้าคนอื่นอยู่เสมอดีไหมนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับวันนี้นะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับในราคาแค่ 2,000 บาทนะครับจากราคาเต็ม 3,000 บาทนะครับส่วนปฏิทินการเรียนเนี่ยสามารถดูที่รายละเอียดข้างล่างได้เลยทั้งปฏิทินทั้งรายละเอียดคอร์สนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ลงทั้ง2คอร์สเลยนะครับทั้งDynamo นะครับ for geometry นะครับแล้วก็ English for engineering นะครับก็รับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับจากราคา2คอร์สมัน 6,000 ใช่ไหมนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 นึงก็เหลือแค่ 5,000 บาทนะก็เรียนทั้ง2คอร์สเลยนะครับแล้วก็มันไม่จะมา overwhelm นะครับเราหรอกเพราะว่าผมจัดปฏิทินให้เรียนแค่วันละ 5-15 นาทีแค่นั้นเองนะครับถ้าเรียน2คอร์สก็แค่วันละ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งกันบ้านนะครับผมจะเป็นคนตรวจให้คะแนนนะครับผมทั้งหมดนั้นก็คือทั้ง2คอร์สที่เปิดใหม่นะครับก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆในคลาสเรียนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับทั้ง2คอร์สนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าลงเรียนมาแล้วจะไม่รู้สึกไม่พอใจรู้สึกแบบไม่โอเคนะครับว่าทั้ง2คอร์สเนี่ยนะครับที่เรียนใน Google Classroom นะครับทั้ง Dynamo แล้วก็ English for Engineering เนี่ยนะครับก็จะเป็นlifetime access นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยได้ตลอดชีพเลยนะครับ เมื่อเทียบกับราคาถือว่าถูกมากเลยนะครับแล้วยังสามารถนะครับ7วันนะเข้ามาเรียนรู้ได้ถ้าไม่พอใจนะครับสามารถขอเรียกคืนเงินได้เลยถ้ารู้สึกว่าสอนไม่ดีวะมึงสอนอะไรของมันวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับก็การันตีคืนเงินนะครับทุกกรณีนะครับการันตีคืนเงินเลย7วันนะครับให้เทสเลย โอเคแฟร์มั้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนะครับพูดเรื่องหนังสือนิดนึงนะครับเรื่องพรีออเดอร์หนังสือเพื่อนๆก็ยังสามารถพรีออเดอร์หนังสือเข้ามาได้เห็นไหมหนังสือนะครับก็ยังสามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมส่วนใครอยากได้ส่วนลดก็เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วกันนะครับหนังสือ Levis Structure นะครับ Levis Robot Structure นะครับก็จะส่งวันที่15มกราคมนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อีก2เล่มนะครับLevis Structure Advanced นะครับเล่มแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัว BIM My BIM Manager Journey My BIM Manager Journey ผมโคตรภูมิใจนำเสนอเลยเพราะรวมทริคแอนด์ทริคต่างๆรวมเรื่องราวของการเดินทางของผมตั้งแต่เป็น Levis User ตอกต่อยจนมาเป็น BIM Manager ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาแนวทางกันนะครับก็ยังสามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับผมก็จะจัดส่งอีก2เล่มหลังเนี่ยจะจัดส่งวันที่14กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์โอเคนะครับก็เดี๋ยวฝากถึงนักเรียนที่เรียนคอร์สออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับก็จบไปหลายคอร์สแล้วนะครับรีบๆตามมานะครับรีบตามมานะครับที่ตั้งใจเรียนจัดเวลาเรียนกันนะครับต่อไปเนี่ยผมจะใช้ระบบ Google Classroom แล้วผมจะแทร็กผมจะรู้หมดเลยว่าใครทำกันบ้านไม่ทำกันบ้านนะครับเจ๊โอเคแล้วพบกันที่คอร์สเรียนครับสวัสดีครับ